สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำสินค้าที่อิมขายอยู่นะคะก็เป็นตุ๊กตานะคะก็เดี๋ยวปรับกล้องก็เป็นตุ๊กตานะคะแต่ว่าเป็นประเภทของโกดังเนาะมือสองนะคะแต่ว่าราคาอิมจะแจ้งไว้ใต้ขอโทษค่ะใต้คลิปนะคะราคาแล้วก็ไลน์อิมจะแจ้งไว้ใต้คลิปก็จะเป็นตัวแบรนด์เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟองน้ำเนาะเนี่ยค่ะป้ายยี่ห้อก็มีจริงๆเขามีป้ายไอ้นี่ด้วยค่ะป้ายผ้าแต่ว่ามันลุ่ยนะคะอิมเลยตัดทิ้งเลยนะนี่ไม่แน่ใจว่าปีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งลงเพจอีกทีนะคะตัวนี้นะเป็นตัวฟองน้ำแท้ค่ะเป็นของแท้ต่อมาก็เป็นหมีภูจ้ะหมีภูนี่แบบผ้าเหมือนกับลูกฟูกเลยนะคะก็เสื้อเขาถอดได้ด้วยนะพวกนี้ซักให้แล้วนะคะแต่เป็นตุ๊กตามือสองญี่ปุ่นก็เป็นดิสนีย์แท้นะคะป้ายก็ยังอยู่ราคาอิ่มแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะราคาแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนี่ก็จะเป็นตัวมินนี่นะมินนี่ถือกระเป๋าเดินทางก็ใส่ชุดกระโปรงนะคะพวกนี้อิ่มซักแล้วนะก็เสื้อผ้าน่าจะถอดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าถอดได้ก็คือต้องอาจจะต้องไปตัดเองตรงนี้นะแล้วก็ถอดเล่นเองนี่นะคะเป็นมินนี่น่ารักมากเลยอะเสื้อก็น่ารักหูอันนี้ก็น่ารักนะคะของแท้นะ อันนี้เป็นป้ายยี่ห้อนะคะเป็น Disney Enterprise นะคะกับ Sega นะปี2001นะคะก็อิ่มเอาลงหน้าแผงด้วยค่ะแต่ราคาอิ่มจะแจ้งไว้ใต้คลิปเลยถ้าไปซื้อหน้าแผงก็ต่อรองได้อยู่นะคะหรือว่าถ้าให้ส่งไปต่างจังหวัดก็ยังต่อรองราคาได้อยู่นะก็เดี๋ยวให้ดูว่ามีตัวอะไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ